ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอันดับ10และในคลิปนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในคลิป10อันดับนะครับผมก็เดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนธันวาคมนะเรียกว่าเดินทางมาจะถึงปลายปีแล้วนะครับผมและแน่นอนนะครับถ้าเรามาอยู่กันในคลิป10อันดับในช่วงต้นเดือนเนี่ยก็จะเป็นคลิปจัดอันดับเกมมือถือน่าเล่นในเดือนนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าในเดือนธันวาในเดือนปลายปีของปีนี้นะครับมันจะมีเกมมือถือเกมไหนที่น่าเล่นแล้วก็น่าสนใจและผมจะนำมาแนะนำกันบ้างเราก็จะไปทำการเริ่มกันที่เกมอันดับที่10กันเหมือนเดิมนะครับสำหรับเกมอันดับที่10เนี่ยก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Ark Legend เกม Ark Legend เนี่ยยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ว่ากำลังเปิดทดสอบหรือว่าเปิดเทสให้เราสามารถเข้าไปทดลองเล่นกันได้อยู่ในตอนนี้และหลังจากที่ผมได้เข้าไปลองเล่นเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยนะครับผมว่าเกม Ark Legend เป็นหนึ่งเกมที่น่าเล่นมากๆเพราะภาพกราฟิกต่างๆที่ค่อนข้างสวยงามระบบการเล่นที่ถือว่าเล่นง่ายมากๆตัวเกมก็จะมีในเรื่องมีแมปที่โคตรจะใหญ่เลยนะครับผมขนาดเมืองแรกที่เราอยู่เนี่ยก็ยังค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับถ้าเราสามารถปลดล็อกเมืองที่เหลือได้เนี่ยผมคิดว่าเกมนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งเกมที่มีแมปใหญ่พอรูปแบบการเล่นของตัวเกมนะครับผมก็ง่ายแสนง่ายเลยนะเพียงแค่เรานะครับผมรอกดสกิลให้ตัวละครของเราแค่นั้นก็พอแต่ว่าการที่เราจะกดสกิลได้เนี่ยเราจะเป็นที่ต้องทำการรอนะครับผมหลอดพลังงานให้มันครบตามจำนวนที่ตัวละครของเราจำเป็นต้องใช้นะครับผมเราถึงจะสามารถกดสกิลได้และพวกตัวละครอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะมีสกิลอะไรที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับและวิธีการได้ตัวละครต่างๆมาเนี่ยก็จะมาจากการสุ่มก็ถือเป็นหนึ่งเกมที่น่าสนใจมากๆถ้าตัวเกมเปิดเล่นอย่างเป็นทางการเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้น่าจะเป็นหนึ่งเกมที่หลายคนน่าจะรอคอยกันเลยนะครับมาต่อกันที่เกมอันดับที่9นะครับก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Pure Sniper City Gun Shooting ก็จะเป็นเกมสไนเปอร์มาใหม่ถ้าใครชอบเกมแนวซุ่มยิงเล่นเกมยิงเนี่ยผมก็แนะนำว่าเกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมที่น่าเล่นเพราะตัวเกมมาใหม่ภาพกราฟิกก็พอใช้ได้ขนาดไฟล์ไม่กินสเปคเครื่องมากนะครับตัวเกมก็จะมีภารกิจมากมายหลากหลายแบบให้ผู้เล่นได้เล่นไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือตัวประกันนะครับผมจากการโดนคนร้ายเนี่ยที่อยู่นะหรือว่าจะเป็นภารกิจในการกวาดล้างพวกเหล่ามาเฟียที่มันจะอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วเราต้องทำการรอบฆ่าทีละตัวหรือว่าจะไปสังหารเป้าหมายที่ได้รับรูปมานะครับโดยการที่เราเนี่ยจะต้องหาเป้าหมายในแมปให้เจอแล้วก็จัดการให้ทันนะเพราะถ้าเราจัดการไม่ทันเนี่ยเป้าหมายก็จะทำการชิงแล้วก็วิ่งหนีไปได้ก่อนนั่นเองนะครับผมและนอกจากนั้นเนี่ยตัวเกมก็ยังมีอาวุธปืนสไนเปอร์มากมายเราสามารถทำการเก็บเงินภายในเกมแล้วคอยอัปเกรดหรือว่าจะใช้เงินจริงในการปลดล็อกเลยก็ได้ก็ถือเป็นหนึ่งเกมสไนเปอร์ที่ผมมองว่าค่อนข้างน่าเล่นมากๆโดยเฉพาะฉากยิงนะครับผมที่ถ้าเรายิงโดนส่วนไหนของสตูเนี่ยมันก็ตายหมดเลยนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งเล็บเท้านะมากันที่เกมอันดับที่8นะครับก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่าตูฟูดิปเตอร์นะครับผมก็จะเป็นเกมขับรถดิฟนะครับที่เราเนี่ยจะต้องขับรถไปส่งเต้าหู้โดยการดิฟไปนั่นเองนะระหว่างทางเนี่ยก็จะมีพวกดาวมีพวกอะไรต่างๆให้เราสามารถดิฟไปเก็บได้นะครับแต่ว่าช่วงแรกๆที่เราเข้าไปเล่นเกมนี้เนี่ยผมก็อยากจะบอกเลยนะครับผมว่ามันเล่นค่อนข้างยากพอสมควรนะแต่ถ้าเราเล่นจนชินแล้วนะครับผมแล้วเราก็ดิฟได้ตามที่ตัวเกมเนี่ยมันให้เราดิฟนะครับเก็บดาวอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งเกมที่เล่นสนุกมากๆนะและระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีบ้านคนที่เราต้องไปส่งเต้าหู้นะครับเพราะงั้นเวลาที่เราผ่านบ้านคนเนี่ยเราก็ต้องเหยียบตรงจุดสีแดงด้วยนะครับก็ถือเป็นหนึ่งเกมดิฟนะครับผมที่สามารถเล่นเพลินๆเล่นฆ่าเวลาได้ดีมากๆสำหรับเกมนี้มากันที่เกมอันดับที่7กับเกมที่มีชื่อว่า Pongfinity Duel 1v1 Online Table Tennis สำหรับเกมอันดับที่7เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะตั้งชื่อเกมให้ยาวขนาดนี้เพื่ออะไรนะครับส่วนตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวการดวลปิงปองในมือถือนะครับแบบแนวตั้งแบบ1เวท1นะก่อนการเข้าไปเล่นเนี่ยก็จะมีการเดิมพันนะครับผมเป็นเหรียญก่อนการเข้าไปเล่นระหว่างการเล่นเนี่ยก็จะเน้นการตีปิงปองไปมาไปมานะครับแต่ว่าระหว่างการตีเนี่ยเราจะสามารถตีลูกปิงปองให้โค้งๆแบบเหลือเชื่อก็ได้นะครับและระหว่างเล่นก็จะมีหลอดอัลติเมทข้างๆตัวละครของเรานะครับถ้าหลอดนั้นเต็มเนี่ยเวลาที่เราหวนลูกปิงปองไปลูกปิงปองมันจะวิ่งไปเร็วมากๆถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ได้อยู่ในทิศทางที่จะรับได้เนี่ยลูกปิงปองนั้นก็จะตกสนามแล้วเราก็จะได้แต้มนั้นไปแบบฟรีๆเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งเกมที่สามารถเล่นเพลินๆได้นะครับพอหลังจากที่เราเล่นจบแล้วเนี่ยเราก็จะได้ของในการมาอัปเกรดตัวละครของเราก็ถือเป็นหนึ่งเกมที่ถ้าใครชอบเล่นเกมแนวฆ่าเวลาชอบเล่นกับคนอื่นแบบออนไลน์เนี่ยเกมนี้ก็เป็นเกมที่ไม่ควรพลาดเลยมากันที่เกมอันดับที่6ก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Downhill Legend สำหรับเกมอันดับที่6เนี่ยก็จะเป็นเกมแนว Subway Surfers เลยนะครับก็คือเราเนี่ยจะได้รับบทบาทเป็นหินก้อนหนึ่งนะที่ต้องทำการกิ้งไปเรื่อยๆนะครับคอยหลบอุปสรรคอะไรต่างๆระหว่างทางแล้วก็ต้องคอยเก็บเหรียญต่างๆตอนที่เรากิ้งผ่านไปด้วยนะครับก็ถ้าใครที่ชอบเล่นเกมพวกแนว Subway อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยก็น่าจะชอบเล่นเกมนี้นะเพราะรูปแบบการเล่นเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับก็เล่นไปเรื่อยนะครับผมเก็บเงินเก็บอะไรต่างๆในการไปอัปเกรดหินของเรานะครับซึ่งหินของเราเนี่ยนอกจากการไปหินธรรมดาก็จะสามารถอัปเกรดให้มีลวดหนามมีแรงต่างได้ด้วยนะก็เป็นว่านะครับผมใครที่ชอบเกมแนววิ่งประมาณนี้นะครับผมก็คิดว่าเกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเกมมาใหม่ที่ใครชอบเกมวิ่งเนี่ยไม่ควรพลาดเลย
ต่อกันที่เกมที่5ก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Every Hero สำหรับเกมที่5เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวโรกไลท์มาใหม่น่าเล่นแล้วก็น่าสนใจมากๆตัวเกมเล่นง่ายมากๆเลยนะครับถ้าเราต้องการที่จะทำการโจมตีสตูเนี่ยก็ให้เราคลิกไปที่สตูนะส่วนถ้าเราต้องการที่จะทำการหลบสกิลเนี่ยก็ให้เราปัดนะครับตัวละครของเราก็จะทำการหลบสกิลโดยอัตโนมัติตัวเกมจะเน้นการเล่นสู้กับบอสไปเรื่อยนะครับซึ่งมีบอสมากมายหลายตัวเลยนะครับภายในตัวเกมนะแล้วก็ตัวละครฮีโร่ของเรานะครับเราก็จะสามารถเลือกใช้นะครับผมฮีโร่ได้มากมายหลายตัวเหมือนกันเรียกว่าเป็นเกมแนวโลกไลท์มาใหม่ที่เน้นเล่นง่ายเล่นเพลินๆนะครับโดยเฉพาะถ้าใครที่ขี้เกียจในการไปเดินหาบอสต้องการสู้กับบอสแบบซึ่งๆหน้าโดยไม่ต้องบังคับอะไรมากเนี่ยผมก็ขอแนะนำเป็นเกม Every Hero เกมนี้นะครับต่อกันที่เกมอันดับที่4นะครับก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Just Cause Mobile ตอนนี้เกม Just Cause Mobile เนี่ยก็เปิดเทสผ่าน Google Play Store ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ขี้เกียจไปหาไฟล์ APK อะไรให้ยุ่งยากเนี่ยตอนนี้เกมนี้ก็จะสามารถโหลดผ่าน Google Play Store ได้แบบง่ายๆแล้วนะครับก็สำหรับเกม Just Cause Mobile เนี่ยก็จะเป็นเกมที่จะเน้นการระเบิดภูเขาเผากระท่อมเหมือนกับในเวอร์ชั่น PC เลยนะครับคือจะเน้นการทำภารกิจตามด่านไปเรื่อยหรือว่าใครเบื่อในการทำภารกิจเนี่ยก็สามารถไปมันในแมปPVP กับผู้เล่นคนอื่นได้เหมือนกันนะครับก็เป็นว่าใครที่กำลังอยากทดสอบเกม Just Cause Mobile แล้วไม่อยากโหลดไฟล์ APK ยุ่งยากเนี่ยตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดผ่าน Google Play Store ได้หรือว่าจะโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปก็จะเข้าไปหน้า Google Play Store เหมือนกันมาต่อกันที่เกมที่3ก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Ultimate Battle Style สับเกมไหน3เนี่ยก็จะเป็นเกมแนว FPS มาใหม่ขนาดไฟล์ไม่หนักเครื่องแล้วก็เล่นได้เพลินๆตัวเกมมีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างน่าติดตามเลยทีเดียวแต่เสียอย่างเดียวนะครับภายในเกมเนี่ยถ้าเราเล่นแล้วเปิดเน็ตเอาไว้อาจจะมีโฆษณาเข้ามาแทรกระหว่างที่เราเล่นเกมนี้ในเรื่องของเกมนี้นะครับผมภารกิจแรกเนี่ยก็จะเล่าว่าเราเป็นกัปตันเจมส์ได้รับภารกิจในการไปคุ้มกันนะครับผมสถานีรถไฟใต้ดินนะครับแต่ว่าสถานีเนี่ยได้มีการวางระเบิดนะครับโดยผู้ก่อการร้ายได้ทำการวางระเบิดรถไฟที่เรานั่งมาจนรถไฟของเราเนี่ยพังทลายลงนะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นการต่อสู้กันเกิดขึ้นก็ถือเป็นหนึ่งเกมแนวพิเศษที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับมีเนื้อเรื่องที่เราจะสามารถเล่นได้เพลินเล่นได้ยาวๆอย่างแน่นอนนะตัวเกมค่อนข้างมันดีนะครับแต่ว่าระหว่างที่เราเล่นเกมนี้อยู่เนี่ยระหว่างทางมันก็จะมีพวกปืนสวยๆที่เราจะสามารถคิดว่าเราหยิบมาใช้ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องจ่ายเงินในการหยิบปืนนี้มาใช้นะครับพรก็ดูดีด้วยแล้วกันว่าปืนไหนที่เราจะสามารถหยิบมาได้ฟรีกับปืนไหนในด่านที่เราต้องเสียเงินในการซื้อเพื่อจะได้ใช้มันต่อกันที่เกมอันดับที่2ก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Desert Nomad จะเป็นเกมจากผู้พัฒนา Love Survival บนมือถือนะครับก็สำหรับเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เราจะต้องเอาชีวิตรอดกลางทะเลทรายนะครับซึ่งกลางทะเลทรายเนี่ยก็จะมีพวกทรัพยากรต่างๆมากมายอยู่ตามพื้นให้เราเนี่ยหย่อนบอลลูนลงไปเพื่อเก็บทรัพยากรพวกนั้นขึ้นมาอัปเกรดยานของเรานะครับสำหรับรูปแบบการเล่นของตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่พื้นทะเลทรายนะครับมันไม่ปลอดภัยเพราะมันจะมีเหล่าเอเลี่ยนนะครับผมคอยมาจากการแล้วนะถ้าเราอยู่บนทะเลทรายนานเกินไปแต่ก็จะไม่ได้มีแค่เอเลี่ยนนะครับยังมีพวกงูมีพวกสัตว์ร้ายต่างๆภายในแมปตามทะเลทรายนะครับที่ถ้าเราเดินไม่ระวังเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะโดนมันจัดการได้เหมือนกันก็เกมนี้นะครับกำลังเปิดให้ทดลองเล่นอยู่ตอนนี้นะครับตัวเกมก็อาจจะมีพวกบั๊กอะไรต่างๆมากมายแต่ถ้าใครที่ชอบเกมแนวเอาชีวิตรอดเล่นเพลินๆเนี่ยผมก็แนะนำเกมนี้นะครับน่าจะเล่นได้ยาวๆจนกว่าตัวเกมจะปิดทดสอบอย่างแน่นอนและกำลังกันที่เกมอันดับที่1 นะครับผมก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Rocket League Sideswipe ก็จะเป็นเกม Rocket League ในเวอร์ชั่นมือถือนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยก็จะลงทั้งฝั่งของ Android แล้วก็ iOS ตัวเกมเนี่ยจะสามารถเล่นได้ทั้งแบบ1-1แล้วก็แบบ2-2สามารถชวนเพื่อนเนี่ยเข้ามาเล่นร่วมกันกับเราได้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครต้องการที่จะเล่นแบบออฟไลน์ก็จะสามารถเล่นได้นะครับแต่จะไม่สามารถทำการไปเล่นโหมดต่างๆเนี่ยนะจะเล่นได้แค่โหมดฟรีโหมดนะครับหรือว่าจะเป็นโหมดฝึกซ้อมนั่นเองแต่ผมแนะนำนะครับถ้าใครจะเล่นเกมนี้เนี่ยผมก็แนะนำว่าเราสมัครบัญชี Epic Store แล้วก็ทำการไปเล่นแบบออนไลน์จะดีกว่านะครับเพราะเป็นหนึ่งเกมที่ค่อนข้างสนุกมากๆยิ่งถ้าเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งเกมที่หามากๆเลยนะครับสับเกม Rocket Game นี้ก็เป็นยังไงกันบ้างเลยครับผมสับสิบอันดับเกมมือถือน่าเล่นน่าสนใจในเดือนธันวาคมนะครับชอบเกมไหนหรือว่าอยากโหลดเล่นเกมไหนกันบ้างหรือเปล่าสับใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วยังหาลิงก์โหลดเกมหรือว่าชื่อเกมไม่เจอที่ผมไม่ได้ใส่ไว้ในวิดีโอเนี่ยก็เพราะว่าทั้งชื่อเกมแล้วก็ลิงก์โหลดเกมเนี่ยผมได้ทิ้งเอาไว้ให้ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อาจจะมีบางเกมที่เราจะไม่สามารถดาวน์โหลดผ่าน Google Play Store หรือว่า App Store ได้ผมก็จะใส่เป็นลิงก์นอกให้ท่านผู้ชมสามารถไปกดดาวน์โหลดเป็นไฟล์ APK มาติดตั้งในเครื่องได้นะครับก็ว่าสับคลิป10
อันดับเกมมือถือน่าเล่นในเดือนธันวาคมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันส่วนคลิปหน้าเนี่ยผมจัด10อันดับเกี่ยวกับเกมอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการจัดให้แต่ต้องรอตามคิวหน่อยแล้วกันนะครับก่อนว่าสับคลิป10อันดับเกมมือถือน่าเล่นในเดือนธันวาคมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิป10อันดับเกมมือถือน่าเล่นในปีหน้านะครับผมเพราะหลังจากเดือนธันวาคมเนี่ยเราก็จะเข้าสู่เดือนมกราคมในปีต่อไปแล้วนะครับก็สับปีนี้เนี่ยขอให้มีความสุขแล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็บ๊ายบายนะ